อรุณสวัสดิ์ครับผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้ดำเนินรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกันในรายการธรรมรับรุณด้วยปริจานำประเด็นปัญหาเรื่องที่น่าสนใจในสังคมหรือว่าอะไรที่เราจะนำดูซิว่ามีเนื้อหาธรรมะข้อไหนที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในสัปดาห์นี้เรามีเรื่องอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญบอกครับสัปดาห์นี้เราก็จะประมวลข่าวจากเดือนที่แล้วนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวที่โด่งดังแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับเรื่องของคดีดิไอคอนนะครับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีดารานะครับนักร้องนะฮะที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ฐานะทางการเงินเนี่ยของดารานักร้องหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีรายได้ดีและมีฐานะหน้าตาในสังคมดีนะครับก็คือใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมขับรถในราคา 20-30 ล้านกินอาหารในราคาที่ค่อนข้างสูงมื้อละเป็นพันมื้อละเป็นหมื่นนะฮะในขณะนั้นเองนะครับก็ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหานะครับยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะฮะคือเป็นผู้ต้องหาที่จะต้องถูกควบคุมตัวในระหว่างสอบสวนและต้องไปอยู่ในเรือนจำระหว่างการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จเวลาที่เขาไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากเดิมเนี่ยที่ขับรถคนละ 20-30 ล้านเนี่ยกลายเป็นต้องไปนั่งรถเรือนจำเสื้อผ้าที่เคยใส่อย่างราคาแพงๆเนี่ยกลายเป็นต้องใส่เสื้อผ้าของเรือนจำอาหารที่เคยกินอาหารแพงๆก็ต้องทานอาหารเหมือนคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับพูดง่ายๆภายในชั่วข้ามคืนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับอาจารย์เจริญพันธ์เราจะมองได้สองมุมเนาะจากมุมของคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนี่ก็มุมหนึ่งครับแล้วก็มุมของผู้ที่ยังอยู่นอกเรือนจำหมายถึงมาผู้ที่ได้รับผลกระทบหมายถึงความเสียหายเนาะผู้เสียหายนั่นแหละจากกรณีของดีไอคอนอย่างนี้แล้วสองมุมมองก็จะมีเนื้อหาที่ได้เห็นแตกต่างกันไปในข้อแรกเราถ้าดูผิวเผินเลยนะโดยที่ไม่ต้องพูดถึงว่าใครผิดใครถูกก่อนเนี่ยว่าเราจะเห็นได้ว่าสุขทุกข์เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นได้แบบอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างเช่นว่าที่พูดถึงอะไรกินอาหารข้างนอกมื้อละเป็นหมื่นใช่ไหมโอมากาเซอะไรต่างๆก็ตามเสร็จแล้วพอไปอยู่ในคุกก็โอมากาเซเหมือนกันแต่นี้โอ้คนละแบบแล้วตามแต่ที่เขาจะจัดให้จริงๆเลยล่ะคราวนี้มันเวทนามันคนละอย่างสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีอันนี้เราเห็นได้ในโลกนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นโลกธรรมเราจะเห็นโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภโนมีคนยกย่องสรรเสริญในขณะเดียวกันพอเข้าคุกปุ๊บโอ้โหนินทากันเต็มเลยอันนี้คือเรายังไม่ได้ต้องพูดถึงว่าใครถูกใครผิดก่อนนะแล้วก็มันมีอย่างนี้นะในโลกนี่นะเราก็เป็นได้เหมือนกันนะนี่ขนาดว่าเป็นดารามีเงินทองมีเส้นสายอะไรต่างๆใช่ไหมยังก็โดนได้เนอะเราเป็นคนธรรมดาเราก็โดนได้เหมือนกันเนอะก็โดนได้ทุกคนเนอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะนี่มันของหมุนไปตามโลกอันนี้คือเราจะเห็นตามมาก่อนนี้ละจากแค่ดูผิวเผินเนอะในประการถัดมาเนอะในเคสแบบนี้มันก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบคำว่าได้รับผลกระทบก็คือเปลี่ยนจากสุขเวทนาที่ดีอยู่เนี่ยทนได้ง่ายหน่อยเนี่ยมาเป็นทุกขเวทนาที่ทนได้ยากหน่อยทีนี้ไอ้การที่เขาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งคนที่เข้าไปในคุกกับคนที่อยู่นอกคุกก็โดนเหมือนกันนะใช่ไหมมันถึงมีเรื่องราวอย่างนี้ก็คือตั้งอยู่ในความประมาททั้งสองฝ่ายเนี่ยประมาทด้วยกันทั้งคู่เราไอ้เราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีแล้วอันนี้คือประมาทไงว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะสุขทุกข์นะในโลกนี้นะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวรับความทุกข์ที่มันจะมาในทุกขเวทนาในที่นี้คือถูกจับบ้างหรือว่าถูกหลอกให้เสียเงินบ้างถูกหลอกให้เสียเงินนี่อยู่ข้างนอกนะถูกจับบ้างนี่คืออยู่ข้างในใช่ไหมถ้าเราประมาทหมายถึง
ม่ได้เตรียมการไว้ก่อนว่ามันจะมีทุกข์เกิดขึ้นได้เนี่ยหรือต้องมีแต่สุขขายได้เศรษฐกิจดีมียอดขายพุ่งปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าแล้วเราทุกข์เนี่ยแสดงว่าเราประมาทความประมาทเกิดขึ้นละความประมาทเกิดไม่ได้เกิดตรงที่ตอนที่คุณได้รับทุกข์นะเกิดก่อนนั่นแล้วเกิดตอนที่คุณมีสุขอยู่นั่นแหละพอมีสุขอยู่ไม่ได้จะสังเกตเห็นถึงความไม่เที่ยงของความสุขนั้นมีแต่ความยึดถือความฟุ้งเฟ้อไปตามสิ่งที่เป็นสุขเนี่ยเวลาเจอทุกข์หมายถึงความสุขนั้นเปลี่ยนแปลงไปโอ้เราจะทุกข์มากจริงๆก็จึงเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมากแต่เพราะว่าค่านิยมของคนในสมัยนี้ก็คือว่าโอ้ต้องหล่อต้องสวยดูดีใช้นาฬิกาอย่างเงี้ยนี่คือประสบความสำเร็จไงไอ้อันนี้ไม่ถูกนะค่านิยมที่ดูความสำเร็จทางกายภาพทางกามอ่ะว่าเงี้ยมันไม่ถูกทางวัตถุใช่แต่ควรจะดูว่าคุณมีศีลไหมคุณมีศีลไหมจิตใจคุณมีสมาธิไหมนี่คือค่านิยมที่ควรจะมีบุคคลผู้นี้มีศีลโอ้ดีมากเลยครับพระอาจารย์คือการดูคนเนี่ยจากภาวะภายนอกเนี่ยมันเห็นกันชัดเจนนาฬิกาแพงๆเสื้อผ้าหรูๆบ้านใหญ่ๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนถือว่าเป็นค่านิยมที่คนเราเนี่ยอยากมีอยากเป็นแต่ที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือบอกว่าการมีศีลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราจะดูได้ยังไงฮะคนนี้มีศีลครบคนนี้มีเป็นคนดีมีศีลฮะก็จะมีเครื่องหมายอยู่นะพระพุทธเจ้าพูดถึงเครื่องหมายของคนที่เขาจะมีศีลเนี่ยคือดูที่เวลาเขากระทำแล้วเขาไปไหนเขาพูดอะไรคิดยังไงแนวความคิดของเขาเป็นยังไงการพูดเขาเป็นยังไงแล้วก็การกระทำทางกายของเขาเป็นยังไงดูที่ตรงนี้ถ้าการกระทำการทางกายของเขา ยังด่าคนนั้นหมายถึงพูดเนี่ยนะด่าคนนั้นว่าคนนี้ยังไปเที่ยวตามเทคตามผับแบบเนี้ยก็คือไม่ค่อยดีแต่ถ้าพูดโดยจิตเมตตาพูดมีหลักการมีที่อ้างอิงฟังดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีการกระทำทางกายเนื้อที่เป็นไปในทางดีอันนี้ก็จะดูได้ว่าคนนี้มีศีลทีนี้โจรเนี่ยมันมี2ประเภทก็จึงต้องแยกตรงส่วนนี้ด้วยนะเลยอยากจะแบ่งให้ทราบซึ่งเนื้อหาตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดไปบางส่วนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเนื้อที่พูดถึงมหาโจร8ประเภทเนี่ยก็คือจะแบ่งง่ายๆว่าเป็นโจรกระจอกกับโจรเสื้อนอกครับโจรกระจอกก็คือคุณเห็นได้ว่าพฤติกรรมเขาไม่ดีโดยเช่นกินเหล้าเมายาแล้วก็หน้าตาเคอะๆแล้วก็มีอาวุธในมือจะพุ่งมาทำร้ายเราอันเนี้ยเป็นโจรอยู่เป็นโจรกระจอกเพราะคุณตรวจหาเห็นได้ง่ายไม่มีปัญหาแต่โจรเสื้อนอกหมายถึงกูดูภายนอกเนี่ยดีมากๆเลยนะเป็นคนมีศีลพูดจาดีไปวัดไปวาทำบุญให้ทานนั่นนี่เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์แต่ว่าหลอกคุณอยู่ข้างหลังภายหลังเนี่ยภายหน้านี่ด้านหน้าเนี่ยดีใช่ไหมแต่เบื้องหลังนี่โอ้โหด่าคนนั้นว่าคนนี้และมีการปกปิดซ่อนเร้นมี hidden agenda วาระซ่อนแฝงอันนี้จับยากตรวจยากอันนี้คือว่าโจรเสื้อนอกแล้วก็ถ้าจะเปรียบก็เปรียบมากับพระนี่ก็ได้พระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ดีอันนี้คือพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบมากับพระสงฆ์ไงว่าพระที่ไม่ดีเนี่ยนะเช่นเห็นเลยว่าผิดศีลกินเหล้าตรวจปัสสาวะออกมาสีม่วงมั่วสีกาแล้วก็เล่นเกมลงการพนันซื้อหวยอันนี้โจรกระจอกโจรกระจอกเพราะคุณเห็นง่ายๆก็อันนี้คือเปรียบเทียบนะแต่ว่าโจรเสื้อนอกในคราบของพระสงฆ์ก็คือว่าดูภายนอกเนี่ยโอ้โหสมถะมากเลยนะสำรวมเรียบร้อยดูดีอยู่วัดก็ดีแต่ว่าเบื้องหลังมีการหมกเม็ดปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าตัวเองเป็นสมณะผิดศีลปาราชิกแล้วหรือผิดศีลอะไรเป็นสังฆาธิเศษแล้วก็ไม่ได้แก่ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าโจรเสื้อนอกคือมันจับยากกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบบางครั้งบางคราวโผล่ขึ้นมาว่ามีอย่างกรณีไอคอนเนี่ยจะพูดเลยเลยก็คือเป็นโจรเสื้อนอกแต่คือเราไม่รู้ไงว่าภายในเขาเป็นยังไงแต่ดูภายนอกเขาดูดีมากหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไปวัดไปวาไปแรงต่างนั่นนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าเราจึงต้องป้องกันจากตัวเราเองป้องกันในที่นี้คือไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่เสียเงินนะเพราะว่า
ได้ลาภเสื่อมลาภมันเป็นธรรมดาของโลกในกรณีที่เราเจอเขาอย่างนี้แล้วเขาก็เลยมีการหลอกลวงกันอันนี้คือเราก็โดนแต่ทีนี้โดนแล้วคุณจะทุกข์น้อยหรือคุณจะทุกข์มากตรงนี้แหละอยู่ที่เราเข้าใจความไม่เที่ยงไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความไม่เที่ยงเราจะทุกข์มากเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเข้าใจความไม่เที่ยงว่ามันก็มีนะสุขก็มีทุกข์ก็มีบางทีก็โดนหลอกบางทีก็อะไรเราจะรื้อฟื้นได้เร็วเราจะออกจากความทุกข์นั้นได้เร็วตั้งตัวใหม่ได้ทันแล้วทำไงก็สู้ใหม่ไปค้าขายหรือทำอะไรอย่างอื่นเป็นบทเรียนน่ะไม่ลืมแต่ไม่อาฆาตให้อภัยแต่เก็บสถานการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผลดีเนอะเพราะว่าโลกนี้สุขเป็นธรรมดาทุกข์เป็นธรรมดานี่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นเลยเนอะเพราะว่าตรงที่เราทุกข์เนี่ยคือตรงที่เราไม่มีธรรมะและไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ถ้าเราเข้าใจสถานการณ์เราก็จะไม่ทุกข์แต่ทั้งคนที่อยู่ในคุกก็ตามคนที่อยู่ข้างนอกคุกก็ตามก็ถ้าเข้าใจสถานการณ์แล้วเราจะมีความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองเชิญบานครับมาดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของดีไอคอนเช่นเดียวกันนะฮะดีไอคอนเนี่ยมันมีประเด็นนอกจากดาราแล้วเนี่ยก็ยังมีพระสงฆ์ท่านหนึ่งนั่นก็คือววชิระเมธีที่ไปเทศในกิจกรรมกิจการงานต่างๆของบริษัทแล้วคนก็เอาเรื่องของวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ท่านเทศออกมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องของประเด็นที่ท่านเทศเนี่ยก็มี2มุมมองก็บอกว่าอ่ะมุมมองนึงก็บอกว่าอาเทศเรื่องของธรรมะการทำงงการทำงานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเทศแบบเชียร์เจ้าภาพแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดภายหลังเนี่ยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยพระท่านเนี่ยก็ดูจะไม่เหมาะสมเหมือนกันกับการที่ไปเทศแบบคล้ายๆกับเป็นการเชียร์เจ้าภาพแบบนี้นะครับคำถามคือว่าเวลาพระสงฆ์เนี่ยไปเทศในกิจการงานต่างๆเนี่ยมันมีข้อประพฤติข้อปฏิบัติเงื่อนไขอะไรไหมครับในการที่จะไปเทศนาธรรมเนี่ยนอกพื้นที่นอกวัดเนี่ยครับอาจารย์กรณีของการไปเทศสำหรับพระสงฆ์เราก็คือต้องเอาทางภายนอกก่อนเนาะก็จะมีข้อกำหนดอยู่ทางภายนอกก็คือพระสงฆ์เนี่ยไม่เทศให้คนที่ถืออาวุธในมือสวมหมวกสวมรองเท้าอันนี้คือหมายถึงเขาแสดงอาการที่ไม่ครบก็คือในสมัยก่อนนู้นการสวมหมวกสวมรองเท้าถืออาวุธในมือเป็นการแสดงถึงความยังไม่เคารพยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมก็อย่าพึ่งเทศนะแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะฟังธรรมแสดงออกด้วยการที่ยังรวมถึงอยู่ในที่สูงด้วยนะถ้านั่งอยู่ในที่ต่ำกว่าไม่มีหมวกสวมไว้ไม่มีอาวุธในมือแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าอันนี้เทศให้ฟังดีเหมาะสมครับพระอาจารย์สอบถามนิดนึงเป็นข้อสงสัยในการเป็นการส่วนตัวสมัยก่อนเนี่ยคือถ้ามีอาวุธในมืออ่ะก็เป็นโจรร้ายแน่นอนไม่เทศให้อ่ะไอ้สวมหมวกกับสวมรองเท้านี่มันเกี่ยวอะไรกันฮะมันเป็นค่านิยมในสมัยนั้นไงอาวุธนี่ยังรวมถึงพวกทหารด้วยนะพวกทหารเนี่ยถ้าผมว่าเขายังพร้อมที่จะไปรบอย่างเงี้ยพระเนี่ยไปตรวจพลสวนสนามไม่ได้นะพวกตรวจพลสวนสนามเขาถืออาวุธในมือเขาพร้อมที่จะไปรบอย่างเงี้ยจะออกรบอย่างเงี้ยตรวจพลสวนสนามแล้วเราจะไปรบกันแล้วจะเคลื่อนทัพออกแล้วพระสงฆ์ไปพรมน้ำมนต์เนี่ยผิดเลยนะสมมุติถ้าไปเทศให้ตำรวจที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งฟังเนี่ยก็ต้องให้ปลดอาวุธประจำการหมดก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เขาเขียนไว้ในหนังสือวินัยมุกเล่ม2นะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเล่ม2เล่ม1เนี่ยน่าจะเล่ม1เดี๋ยวพูดถึงข้อนี้ศีลข้อนี้ว่าถ้าเป็นเครื่องแบบถ้าเป็นเครื่องแบบกรณีของเครื่องแบบตำรวจแล้วก็ต้องมีปืนพกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่นับแต่ถ้าแบบว่าถือพร้อมยิงเงี้ยอันนี้อย่าพึ่งเทศอย่างเงี้ยคนละอย่างครับหรือเป็นเครื่องแบบของเขาอย่างเช่นทหารตำรวจมีเครื่องแบบหรืออย่างพวกคนซิกอย่างเงี้ยนะเขาพันหัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยกเว้นเพราะเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมเขาเป็นคัสตอมเขาเป็นอย่างนี้นะรองเท้าก็เหมือนกันสมัยก่อนการสวมรองเท้านี่มันแสดงถึงความที่ยังไม่เคารพแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสวมรองเท้าแสดงถึงความเคารพแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่แสดงถึงความไม่เคารพเช่นรองเท้าแตะรองเท้าไม่หุ้มส้นอันนี้ก็ไม่ควรนะเดี๋ยวนี้เขางานพิธีการนะคุณสมบัติใส่รองเท้าเข้าไปในพระโบสถ์เลยพวกพิธีการต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ถอดรองเท้าเพราะถือว่าเป็นเครื่องแบบอันนี้ก็จะมีระบุไว้อยู่ในวินัยมุกนะเล่ม1
ทีนี้กลับมาถึงประเด็นเรื่องที่ว่าแล้วเนื้อหาในการเทศล่ะใช่ไหมเนื้อหาในการเทศนี่คือเรื่องภายนอกโอเคเราก็ดูเราก็ปรับเอาใช่ไหมแต่เนื้อหาในการเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เทศเวลาพระสงฆ์เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นอาบัติทุพพาสิทธิ์อยู่แล้วเรื่องการพูดนะถ้าจะพูดเนี่ยอย่าพูดเรื่องโลกอย่าพูดเรื่องที่นั่นเที่ยวเป็นยังไงที่นี่อาหารอร่อยไหมเดินทางนั่นดีเดินทางนี่ไม่ดีคืออย่าพูดเรื่องโลกถ้าจะพูดให้พูดว่านี้คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือเทศเรื่องอริยสัจ4แต่จะพูดเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องจบมาลงในอริยสัจ4ให้ได้นี่คือหลักการโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีการตัดคลิปคุณสมบัติการตัดคลิปว่าตัดสั้นๆมา 2-3 คำหรือแค่15วินาทีเราก็จึงไม่รู้บริบทโดยรวมได้ว่าที่พูดเนี่ยมันหมายถึงยังไงเข้าใจไหมในตอนนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะคุณสมบัติเวลาเทศเนี่ยบางทีท่านก็ยกตัวอย่างที่ไม่ดีให้มาก่อนเนาะว่าคนนี้เคยทำอย่างนี้คนนี้เคยทำอย่างนี้นะพูดถึงตัวพระองค์เองในชาติก่อนเนี่ยเคยทำทุกขกิริยาอย่างนี้แล้วก็ได้ผลอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้แล้วสมมุติว่าเดี๋ยวนี้คือร่ายยาวเลยนะแล้วมาจบสุดท้ายบอกฉันไม่ได้ทำละมาทำตามทางสายกลางแทนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไปตัดคลิปเอาตอนต้นๆแล้วมันก็เลยจะทำให้งงๆกันนิดหนึ่งว่าพูดเรื่องบริบทอะไรถึงได้พูดสิ่งนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทศเนี่ยเราต้องฟังโดยรวมอย่าฉาบฉวยว่าฟังเอาแค่ตอนหนึ่งแล้วก็ตัดมาอย่างนี้อันนี้มันจะยังไม่เข้าใจโดยรวมว่าเป็นอย่างไรอาจจะทำให้ความเข้าใจผิดลงไปได้ฟังแค่สั้นๆเราต้องฟังทั้งหมดทั้งหมดโอเคคือถ้าสมมติว่าเราจะฟังหาเรื่องนะหาเรื่องจับผิดเนี่ยเทศดียังไงมันก็มีที่จะให้เขาจับผิดได้เอางี้แล้วกันนะครับหรือถ้าคนจะหาที่ถูกเนี่ยต่อให้เขาเทศผิดเนี่ยความเข้าใจที่เรามีอยู่ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจถูกได้อันนี้คือพระอาจารย์ต้องการจะสื่อมาถึงตัวเราคนฟังว่าเราจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้อย่างไรเดี๋ยวไม่ใช่ว่าได้โทษนะคือเพราะว่าถ้าเราติเตียนคนนั้นว่าคนนี้อันนี้คือเราได้โทษแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้โหนี่เขาถูกหลอกอย่างนี้ออกก็ประมาทอย่างนี้โอเคเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้โอ้เรื่องราวเป็นอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้เสียหายก็ตามเดี๋ยวไม่ว่าจะฝ่ายที่ทำเขาเสียหายหรือได้รับความเสียหายแล้วก็จะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกที่มันจะมีอีกข้อหนึ่งด้วยนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เทศในลักษณะที่อริยสัจ4เป็นยังไงอาจจะพูดถึงอธิบายเรื่องทุกข์ว่ามันพูดอย่างนี้แล้วความลุ่มหลงมันไม่ดีนะเราจะต้องละวางอย่างนี้นะถ้าเขามาสรุปจบอย่างเงี้ยมันได้ไงโอเคนะทีนี้อย่างไรก็ตามในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งที่เขาเรียกว่าการประทุษร้ายสกุลการประทุษร้ายสกุลคำนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปทำลายตระกูลนั้นไปตบตีเขาหรือไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นอาบัติของพระอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าการประทุษร้ายสกุลเนี่ยหมายถึงการที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมาศรัทธาในตัวเองมากกว่าที่จะศรัทธาในระบบพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราไม่ได้ฟังให้ดีๆนะถ้าสมมติว่าพระมหาไพบูลย์คุยกับคุณสมพลแล้วก็ทำอะไรให้คุณสมพลสักอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเจตนาที่ว่าเออให้คุณสมพลเนี่ยมาศรัทธาพระอาจารย์โอเคนะให้มาศรัทธาพระอาจารย์คนเดียวโดยที่ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับพระอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับสงฆ์หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมะพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่เอาฉันจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เธอศรัทธาฉันคนเดียวการกระทำอย่างเงี้ยเรียกว่าประทุษร้ายสกุลเพราะให้เขาเคลื่อนออกจากสรณะคือพระพุทธธรรมประสงค์โอเคไหมให้มาศรัทธาตัวเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะทำอย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างที่จะชัดเจนเลยนะก็คือการหาเลี้ยงชีพในทางผิดเช่นดูดวงให้เราดูดวงให้แล้วก็เก็บค่าดูดวงหรือว่าเป่าให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าฉันทำได้คนเดียวแสดงฤทธิ์ให้ดูเพื่อให้เขาศรัทธาเราแล้วฉันทำได้คนเดียวนะคนอื่นทำไม่ได้นะแล้วเธอต้องมาหาฉันคนเดียวอย่างเนี้ยเรียกว่าประทุษร้ายสกุลแล้วถ้าไปหาคนอื่นนะโอ้เนี่ยเขาไม่ดีแล้วไปคนนี้ชั่วไปแล้วออกจากทางดีแล้วก็คือจะเอาแต่ตัวเองไงเข้าใจไหมให้ศรัทธาตัวเองอันนี้คือเห็นแก่ตัวละ
ลักษณะที่เขาจะเรียกก็คือเป็นการประทุษร้ายสกุลให้เขาแทนที่ว่าจะศรัทธาในระบบแต่ศรัทธาในตัวเองแล้วถ้ากลุ่มที่เขาหลีกไปไม่ศรัทธาในตัวเองก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ว่าถ้าเขายังศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่แต่คุณไปว่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาบัติข้อหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นอาบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคนมาโจทย์มีคนมาโจทย์ว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นสอบแล้วถ้าผิดจริงก็ถึงจะเป็นอาบัติถ้ายังไม่มีการโจทย์ไม่มีการตั้งกรรมการสอบมันก็พูดลอยๆเฉยไม่มีที่ตั้งที่อ้างอิงแล้วก็จะมีศีลข้อนี้ของพระสงฆ์อยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามคุณสมบัติว่าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้มันยังมีอยู่แล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ได้กำหนดว่าพระรูปนี้หรือสถาบันนั้นนั้นจะเป็นศาสดาแทนไม่ได้กำหนดแต่กำหนดว่าให้เอาธรรมและวินัยเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราก็เอาพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาไงใช่ไหมเป็นผู้สอนครับพระสงฆ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรเป็นเนื้อนาบุญเราทำบุญเฉยๆทำบุญให้ทานไปฟังธรรมบ้างฟังธรรมก็ฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยส่วนไหนมันเข้ากับพระพุทธเจ้าสอนเอาส่วนนั้นส่วนไหนที่ไม่เข้าเราตัดทิ้งไปเราก็สนใจในทางดีมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองได้เราก็จะไม่หลุดออกจากคำสอนนะทีนี้มันก็เลยจะมา มีสอดคล้องกับคำถามหนึ่งที่คุณชวนเตรียมไว้ครับคือพระสงฆ์เนี่ยเมื่อทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะฮะเราสามารถไปตำหนิติเตียนพระสงฆ์ได้ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนบางทีก็กลัวบาปบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้มีสมณศักดิ์สูงการที่คฤหัสถ์เนี่ยจะไปเตียนเนี่ยแม้พระสงฆ์จะผิดจริงแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่คฤหัสถ์ในการที่จะไปเตียนหรือว่าไปบอกแบบนั้นทำแบบนี้ถือว่าผิดแล้วก็ทำให้อาจจะถึงขั้นตกนรกอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์เรื่องของการด่าบริพาทเนี่ยอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วโอเคนะเราต้องแยกส่วนกันก่อนว่าตัวรวมนะพระพุทธเจ้าจะบอกงี้ว่าถ้ายกย่องคนที่ควรติเตียนนี่ไม่ดีหรือติเตียนคนที่ควรยกย่องอันนี้ก็ไม่ดีแล้วคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีโดยส่วนเดียว 100% หรือชั่วโดยส่วนเดียว 100% โอเคมั้ยเรื่องที่เขาทำดีควรยกย่องก็มีเรื่องที่เขาทำไม่ดีควรติเตียนก็มีทีนี้ถ้าเราเหมาไปเลยว่าอันนี้ดีหมดเลยคนเนี้ยโอ้โหดีสุดยอดเลยก็ไม่ดีใช่มั้ยหรือคนเนี้ยโอ้โหชั่วมากๆเลยแต่ส่วนดีเขาก็มีคุณก็พูดไม่ถูกใช่ป่ะเราก็ต้องแยกแยะในการที่จะแจกแจงออกทีนี้ไอ้การติเตียนหรือการยกย่องไม่ใช่การเอาคำว่าติเตียนก่อนเนี่ยไม่ใช่การด่าบริพาทและการยกย่องเนี่ยไม่ใช่การเยือนยอสรรเสริญบุคคลนั้นเข้าใจให้ถูกก่อนว่าการติเตียนไม่ใช่การด่าบริพาทยังไงเพราะว่าถ้าด่าเนี่ยคือด่าด้วยความหยาบคายด่าด้วยจิตอาฆาตด่าด้วยว่าต้องการให้เขาได้ไม่ดีอันนี้เราจะได้บาปเราจะได้บาปนั่นคือการด่าบริพาทนะก็คือเอาตัวบุคคลน่ะตัวบุคคลฉันจะด่าเธอฉันจะทำให้เธอได้ไม่ดีฉันด้วยจิตโกรธแค้นด้วยในนามของความดีฉันจะขอทำชั่วอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกครับแต่การติเตียนในฐานะที่ควรติเตียนหมายถึงอย่างไรก็คือดูไปตามธรรมดูไปตามข้อแล้วดูตามสถานการณ์ว่าโอเคสถานการณ์เนี้ยเราควรจะชี้แจงได้ว่าท่านถูกข้อนี้ท่านผิดข้อนี้เราชี้แจงไปด้วยตามหลักธรรมในมีหลักการอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้มันถูกข้อนี้ผิดอันนี้ทำได้เลยทำด้วยจิตเมตตาด้วยถึงจะถูกทำในรูปแบบเซตติ้งที่เขาอนุญาตเนี่ยในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีกระบวนการระงับอธิกรณ์อันหนึ่งที่จะต้องมาประชุมกันพร้อมหน้าเนี่ยพระวินัยว่าอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านมีเจตนายังไงอันนี้ติเตียนได้ก็ว่าติเตียนคือชี้โทษนะชี้โทษว่าตรงเนี้ยมันมีโทษอยู่ตรงนี้นะมันไม่ตรงกับคำสอนตรงนี้นะอันนี้คือชี้โทษให้เห็นอย่างเงี้ยทำได้สิคฤหัสถ์ก็ทำได้คุณตรงบนครับทำได้แต่ทีนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งนะกลับมาอีกด้านหนึ่งคือส่วนที่ว่ายกย่องนกยกย่องนี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้คนนี้เขาทำดีมากเลยนั่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าชมอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าด้วยเจตนาแบบจะภาษาปัจจุบันเขาเรียกอะไรประจบสพนะมันก็จะไม่ดีถูกไหมอันนี้ก็สุดตรงไปอันนี้ถือว่าถ้าตรงข้ามก็คือเหมือนกับด่าบริพาท
แต่ว่าการยกย่องนี่ก็คือพูดถึงอานิสงส์ที่ดีของสิ่งที่เขาทำดีนั้นสิ่งเนี้ยเขาทำดีอะไรนะเช่นมีการเทศไปตามลำดับไม่ตัดละให้ขาดความโอ้ผลอานิสงส์นะก็จะพูดถึงอานิสงส์ว่าเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นไปเพื่อสวรรค์จะเป็นไปเพื่อนิพพานนี่พูดอย่างนี้ถูกต้องแล้วคือไม่ได้ยกย่องที่ตัวบุคคลแต่ว่ายกย่องในสิ่งที่เขาทำและอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นครับใช่ไหมคนนั้นเขาก็จะไม่เหลิงไงเขาจะไม่เหลิงว่าโอ้คุณดีคุณเก่งคุณชอบไม่ใช่แต่พูดถึงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีนะดีเพราะเหตุนี้เหตุนี้นะตามธรรมะเพราะเหตุนี้เหตุนี้นะอันนี้ถึงจะถูกต้องยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องในสิ่งที่ควรยกย่องนั้นติเตียนในบุคคลที่ควรติเตียนในสิ่งที่เขาควรติเตียนนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาทำได้หมดได้กับทุกคนแล้วก็สมมติว่าเราไม่ต้องพูดถึงพระสงฆ์ก็ได้สมมติแต่พระสงฆ์ก็เราทำกับพระสงฆ์ก็ได้นะถ้าอยู่ในเซตติ้งที่ว่าเออท่านทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกด้วยธรรมะข้อนี้ข้อนี้นะเช่นเราจะพูดถึงว่าสไตรบาตรเนี่ยนะแล้วถ้าพระจะมาถามว่าโยมี50บาทไหมใส่ในบาทหน่อยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมบางทีเขาก็สมมตินี่คือสมมติสถานการณ์สมมติครับตรงนั้นเราพูดได้ไหมก่อนเราจะทำไหมก่อนเราจะใส่บาทไหมเรารู้เรื่องทำวินัยนี่พระพุทธเจ้าให้เอาทำวินัยเป็นศาสดาการเอาเงินใส่บาทพระมันไม่ถูกบาทนี่สำหรับใส่อาหารเท่านั้นใช่ไหมงั้นเราจะไม่ใส่โอเคเราจะไม่ใส่ทีนี้เราไม่ใส่เราจะเตือนท่านไหมได้ไหมขณะนั้นเราได้สิถ้าสมมติจะทำนะคือการตักเตือนแต่ไม่ด่าแบบนั้นไหมครับไม่ด่าบุคคลนั้นไงไม่ด่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยท่านนี้เป็นโลภมากนั่นเองคุณไม่ด่าอย่าพูดอย่างนั้นเราก็จะโกรธด้วยเราก็จะอารมณ์เสียด้วยคุณจะทำบุญหรือคุณจะทำบาปกันแน่นี่คุณจะใส่อาหารกับคุณได้บาปเงี้ยมันไม่ถูกใส่อาหารทางกายได้บาปทางวาจาใช่ไหมเราก็บอกว่าก็บอกแค่ว่าในธรรมวินัยเนี่ยเงินทองไม่สมควรแก่สมณะก็จะพูดตามบทและพยัญชนะเป๊ะเลยนะก็จะพูดได้อย่างนี้หรือก็บอกว่าบาทนี่สำหรับอาหารเท่านั้นนะครับท่านก็เรารู้ธรรมวินัยใช่ไหมล่ะเราก็จะพูดได้ชัดเจนแล้วเราก็ท่านคนฟังเนี้ยหมายถึงพระสงฆ์ที่ฟังนี้ปึ้งเนี่ยก็จะกึกขึ้นมาเลยทันทีว่าโอ้เราผมพระเหลืองอยู่เนี่ยเรามีจิตมุ่งดิ่งต่อพระพุทธเจ้าว่าแต่เราทำผิดทำไม่ได้มันก็จะเป็นการเตือนกันได้ที่ถูกต้องไงตามหลักธรรมใช่ไหมทำได้คุณทุกคนทำได้แต่นี่คือเวลาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมเห็นบางคือใส่บาตรเนี่ยนะฮะแต่ญาติโยมก็แบงค์20ใส่ลงไปด้วยเนี่ยพระสงฆ์ก็ไม่ได้พูดอะไรคืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเกรงใจญาติโยมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคือผมก็มีคำถามเหมือนกันบอกว่าถ้าพระรู้ทั้งรู้สมมติถ้ารู้นะฮะคือแต่ส่วนใหญ่จะรู้ใช่ไหมพระอาจารย์จะทราบใช่ไหมพระใช่ก็ต้องทราบสิเป็นพระบวชมาใช่ไหมพอทราบปุ๊บเนี่ยแล้วปล่อยให้ญาติโยมเนี่ยนำเงินมาใส่เนี่ยคือมีใบที่1ก็จะเดี๋ยวมีใบที่2เพราะคนเห็นไงฮะเห็นมีแบงค์20อยู่ในบาทเดี๋ยวฉันทำมั่งทำไปทำมามีสลึงเพิ่มมาจบไปครบบาทคราวนี้เป็น100บาทละถ้าแบบนี้การที่พระสงฆ์เนี่ยไม่ปฏิเสธหรือพระสงฆ์เนี่ยยินยอมให้โยมเนี่ยเอาเงินใส่บาทเนี่ยถามว่าถ้าแบบนี้พระสงฆ์ทำแบบนี้มันผิดมั้ยฮะพระอาจารย์ก็ผิดธรรมวินัยอยู่แล้วเนาะที่ว่าเรื่องการรับหรือให้รับซึ่งทองและเงินอันนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วแต่อาจจะกลัวญาติโยมเสียใจไหมก็อาจจะเป็นได้เนาะอาจจะเป็นได้ก็คำว่าผิดเนี่ยมันก็ผิดอาบัติเขาเรียกว่าปัจจิตีนะอาบัติปัจจิตีครับแล้วผิดอาบัติปัจจิตีเนี่ยมันปลงได้กับว่าสมมติคุณสละออกแล้วทำไม่ถูกก็คือปลงอาบัติจ้ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนะไม่มีปัญหาคำว่าไม่มีปัญหานี่คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราก็ทำผิดอยู่เรื่อยทำผิดอยู่เรื่อยแล้วมันก็ไม่ถูกอะทุกเช้ากลับมาจากบิณฑบาตได้แบงค์20ปุ๊บก็ต้องมาปรงอาบัติทุกวันนี้ทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะอาบัติอยู่เรื่อยก็แย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระก็คือว่าต้องสอนแล้วครั้ง2ครั้งเสร็จปุ๊บเราก็สอนให้ถูกต้องว่าบาตรเนี่ยควรแก่อาหารเครื่องอุปโภครับประทานผ่านทางลำคอเท่านั้นนะอะไรที่มันจะรับประทานผ่านทางลำคอไม่ได้อย่าไปใส่ในบาตรอย่างเงี้ยนะควรเทศนาสอนญาติโยมที่จะเอาเงินมาใส่ใช่ไหมฮะใช่หรือไม่ก็ห้ามไปทีนี้ตัวเราเองต่างหากที่ว่าเราต้องมาศึกษาทำความรู้ทำความเข้าใจนะซึ่งเนี่ยผ่านรายการธรรมะรับรู้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารายการธรรมะอื่นๆ
ที่เขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะคำสอนคือถ้าเราเอื้อเฟื้อทำวินัยนะจิตใจเราจะมีความก้าวหน้าต่อไปได้แต่พอคนที่เอื้อเฟื้อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องทางกายทางวาจาแล้วเวลาทำสมาธิเวลาไตร่ตรองใคร่ครวญเรื่องทางปัญญาเนี่ยมันจะมุ่งพุ่งหน้าไปได้รวดเร็วเพราะว่าพลังจิตของเราที่สะสมจากเรื่องศีลเรื่องการน้อมจิตไปเนี่ยมันมีขับดันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในการตักเตือนกันควรจะทำแน่นอนในธรรมวินัยเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกนะว่าบุคคลจะเจริญได้จะดีขึ้นได้ก็ด้วยการตักเตือนกันกล่าวเตือนกันให้ออกจากอาบัติและจะทำให้เกิดความเจริญในธรรมวินัยนี้แล้วเป็นก็ควรจะฟังกันแล้วเป็นประเพณีด้วยนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นการออกพรรษาวันออกพรรษาแล้วก็หมดจะอยู่ในเขาเรียกว่าฤดูการกฐินในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาวันออกพรรษานี่คือวันที่ออกตัวให้กล่าวติเตียนกันได้ตักเตือนกันได้นั่นก็เรียกว่าเป็นปวารณาเป็นวันปวารณาปวารณาคือการออกตัวในที่นี้ก็คือออกตัวให้ท่านเตือนผมได้นะถ้าผมเนี่ยหรือข้าพเจ้าเนี่ยผิดพลาดตรงไหนท่านเห็นข้อไม่ดียังไงทางกายทางวาจาจงกล่าวเตือนเสียเพราะว่าในธรรมะวันนี้เราจะเจริญกันได้ด้วยการฟังซึ่งกันและกันตักเตือนกันให้ออกจากอาบัติและทุกคนก็จะกล่าวขึ้นอย่างเงี้ยในวันที่ประชุมสงฆ์วันออกพรรษานั้นเดี๋ยวตั้งแต่พระองค์ที่หนึ่งเลยมีพรรษามากที่สุดจนถึงพระที่บวชในวันเข้าพรรษา3เดือนนั้นเราก็จะให้โอกาสกล่าวตักเตือนกันได้นั่นเองใช่ไหมครับครับนี่ก็คือเรื่องของการติเตียนนะฮะพระสงฆ์เนี่ยคือด่าเนี่ยไม่ได้แน่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งใดที่ท่านเนี่ยทำไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเนี่ยเราก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้เรื่องของธรรมวินัยอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากคารวะญาติโยมเนี่ยแหละครับไปนำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบเนี่ยไปมอบให้กับพระนั่นแหละฮะเราเนี่ยแหละฮะคือต้นเหตุดังนั้นแล้วการจะทำบุญการจะทำทานการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะมีการศึกษานะครับในการศึกษาว่าสิ่งใดเนี่ยที่ควรให้ได้สิ่งใดเนี่ยที่พระสงฆ์เนี่ยไม่ควรที่จะรับหรือเราไม่ควรถวายนะครับอันนี้ต้องศึกษากันนะครับก็ได้รับประโยชน์จากในรายการธรรมะรับอรุณที่ก็จะมาฟังนะครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันแล้วครับเอาล่ะครับเมื่อเดือนที่แล้วพระอาจารย์อันนี้พูดถึงข่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนคงได้ยินข่าวนี้บอกว่าเรื่องของหลุมฝังศพไร้ญาติ uh-huh. อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแถวแถวพนัสนิคมคือหลุมฝังศพคือปกติเนี่ยชาวพุทธเนี่ยเมื่อวายชนคือตายปุ๊บเนี่ยนะก็จะเผาเผาแล้วก็นำกระดูกไปลอยอังคารอันนั้นจบแต่ถ้าเกิดเป็นศพไร้ญาติเนี่ยก็จะไม่เผานะครับก็จะนำทั้งศพเนี่ยนะฮะไปไว้ในโรงที่เป็นเหมือนแท่งปูนเนี่ยนะมาต่อกันแล้วก็เอาฝาปูนเนี่ยปิดทับอีกทีนึงนะฮะก็เหมือนเป็นโรงปูนนั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ฝังลงไปในดินนะอันนี้คือสุสานศพไร้ญาตินะฮะพูดง่ายๆก็ยังมีศพที่อยู่ข้างในอยู่นะฮะก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาทำไปทำมามีวันหนึ่งเขาแจ้งตำรวจบอกว่าให้ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุหน่อยอยู่ที่สุสานศพไร้ญาติตำรวจก็ไปอะไรหายปรากฏว่าหลุมศพเนี่ย10กว่าหลุมนะพระอาจารย์ฮะถูกเปิดออกแล้วปรากฏว่าเปิดออกเพื่อนำกระโหลกของคนตายเนี่ยเอาไปขายเหลือแต่ตัวหัวไม่อยู่นะฮะสำหรับสุสานศพไร้ญาติที่ชลบุรีแล้วเขาบอกว่ามีหลายที่ที่โดนแบบนี้ที่โดนการลักกะโหลกศพไร้ญาตินะฮะเอาไปหลายหัวหลายศีรษะเลยครับเขาก็คิดกันนะฮะว่าถ้าเอาหัวศพไร้ญาติไปเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยต้องเอาไปทำคุณไสเพราะว่าในเชิงคุณไสเนี่ยถ้าได้กะโหลกเนี่ยของผีตายโหงหรือว่าอะไรไร้ญาติอะไรพวกนี้มันจะทำให้เป็นคมเข้มขลังเปรียบเสมือนเป็นหูเป็นตาเป็นข้าทาสบริวารให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นหูเป็นตาแทน
ผู้เป็นเจ้าของมีการสนนขายในราคาเชื่อไหมครับกะโหลกสวยๆเนี่ย50,000นะครับกะโหลกสวยๆเนี่ยเขาบอก50,000สมัยก่อนเนี่ยทะลุไปถึงแสนถามว่าเอ๊ะแล้วใครซื้อล่ะเออแหล่งข่าวเนี่ยนะฮะเนนแอร์นี่เนนแอร์นะฮะบอกมาว่ากะโหลกสวยๆกะโหลกอะไรพวกเนี้ยนะฮะชาวต่างชาติซื้อครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์กัมพูชาเนี่ยแหละเขาก็มีความเชื่อของเขาเขาก็รับซื้อกันไปพอมีคนรับซื้อก็มีคนที่จะขายการที่จะขายได้เนี่ยก็จะไปหาจากไหนล่ะฮะกะโหลกคนเนี่ยก็ต้องไปขุดจากหลุมศพนี่เองละครับนั่นเองเออพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้พระอาจารย์ก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าพวกคนทำคุณไสอะไรแบบนี้เนี่ยในมุมมองพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันคือเขาบอกว่าสายมูสายดำหรืออะไรพวกนี้มันคนละสายกับสายพุทธใช่ใช่ใช่คือลักษณะไอ้พวกมนต์ดำพวกนี้มีมาอยู่แล้วเนาะอันนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละพวกวิชาอะไรต่างๆที่จะทำให้ทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันมีโดยไม่ว่าจะใช้กะโหลกไล่มาตั้งแต่ว่ามีคนที่สามารถเอากะโหลกเนี่ยมาเคาะดูนะเขาดูป๊อกๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้ไปเกิดที่ไหนได้อันนี้คือมันมีวิชาเขาอยู่มีแล้วก็จะมีเอากะโหลกมาทำเป็นขันน้ำมนต์อย่างเงี้ยนะก็มีขันน้ำมนต์แล้วก็เอามาทำเป็นบาตรก็มีนะทำเป็นบาตรถวายพระเอาหัวกะโหลกนะซึ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามหมดเราไม่ให้พระสงฆ์ทำถ้าแสดงว่าไสยศาสตร์พวกนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีสิเพราะมนต์ดำเพราะอันนี้คือทำให้คนมันเป็นทุกข์อยู่ไงให้คนที่แบบว่าหลงไปในทางเนี้ยมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นแล้วก็สอนเรื่องอริยสัจ4เพื่อที่จะให้คนมาตามทางสายกลางเพื่อที่จะพ้นทุกข์ทางอื่นมันมีมากมายอยู่แล้วคุณจวนแต่ทางที่จะวนไปทางที่จะให้ลุ่มหลงก็คือทางกามอย่างเงี้ยกรณีเคสดีไอคอนอย่างเงี้ยใส่นาฬิการู้ขับรถดีๆอันนี้คือให้เราลุ่มหลงไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางผิดเข้าใจผิดละว่าเอ้ยทางนั้นจะเป็นทางพ้นทุกข์ไม่การที่ว่าจอมขมังเวทมีเครื่องรางของขลังแล้วคุณจะไม่ตายหรอโอ้มันไม่เป็นอยากไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จึงสอนมาว่าไม่ไปทั้งสองข้างแต่ให้ไปทางสายกลางเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีแน่นอนอ่ะแล้วก็จะมาทำให้เราอ่ะก็จะเรียกว่าให้เราแบบเชื่อหลงไปทางนั้นคือถ้าคุณเชื่อไปทางนั้นอันนี้เราก็จะก็เรียกว่าถูกหลอกคำว่าหลอกนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงนะหรือว่าการนี้ไม่จริงนะอย่างสมมติว่าถ้าเคสของดีไอคอนเนี่ยแล้วก็ทำดีๆมันก็มีธุรกิจที่ประเภทที่ดีๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกิจดีๆคุณทำแล้วร่ำรวยขึ้นมามันก็มีหลายคนที่ก็ทำร่ำรวยขึ้นมาในบริษัทเดือนๆนะอันนี้ก็ทางการถามว่าอันนี้ถูกหลอกไหมถูกหลอกเอ้าทำไมท่านว่างั้นเพราะว่ามันรวยจริงๆเดี๋ยวก่อนหรือว่าในทางที่เป็นวิชามนต์ดำอย่างเงี้ยถูกหลอกไหมถูกหลอกเอ้าแต่ว่ามันทำได้จริงๆนะคำว่าหลอกในที่นี้คือหลอกให้หลงไปตามสุดโต่งสองข้างที่ไม่ใช่ทางสายกลางหลอกด้วยเรื่องจริงๆนี่แหละคำว่าหลอกเนี่ยคือทำให้เราหลุดออกจากทางที่จะไปสู่นิพพานที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆอันนั้นพ้นทุกข์ได้อยู่ชั่วคราวพ้นทุกข์ยังไงนะก็พ้นทุกข์จากอาหารหรือว่าฉันกินอาหารดีๆพ้นทุกข์จากความทุกข์เฉพาะหน้าที่จะให้อยู่แบบนอนไม่ในไม่ใช่นอนห้องแอร์นอนในตารางหรือว่านอนอะไรที่มันไม่ดีนะคือทางกามครับการมีกามก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์นั้นได้แค่นิดหน่อยชั่วคราวนะไม่ใช่ตลอดหรือว่าในทางที่จะเป็นมนต์ดำอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะใช้มนต์ข้อนี้ทำลายคนอื่นนั้นเพื่อให้ธุรกิจฉันสำเร็จอย่างนี้พ้นทุกข์เฉพาะหน้าเฉยแต่ว่าทุกข์จริงๆที่ทุกคนต้องเจอคือความแก่ความเจ็บความตายคุณจะไม่พ้นนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าฉันพ้นทุกข์แล้วเนี่ยอันนี้คุณเข้าใจผิดนั่นคือถูกหลอกถูกหลอกเพราะนั้นจะถูกหลอกด้วยเรื่องจริงๆนั่นคือของในความฝันคุณก็ใจผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปฏิบัติตามทางสายกลางเมื่อปฏิบัติตามทางสายกลางคือเริ่มจากการที่เรามีศรัทธาให้ถูกต้องถ้าเรามีศรัทธาตั้งไว้ผิดนะคุณสมบูรณ์โอ้มันจะแย่มากๆเลยศรัทธานี้จะพาไปไม่ดีแต่คำว่าศรัทธาตั้งไว้ผิดเนี่ยคือตั้งไว้กับความรู้ที่ผิดตั้งไว้กับบุคคลที่ผิดผิดในที่นี้ไม่ใช่ว่าถูกผิดแบบ1บวก1ได้5อย่างนี้คือผิดนะ3บวก7ได้10อย่างนี้คือถูกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ถูกผิดอย่างนี้นะแต่ถูกผิดเนี่ยคือหมายถึงถูกคือสัมมาหม
ายถึงกิเลสลดลงครับผิดคือมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มขึ้นท่านก็จะพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิไงถ้าสุดตรง2ข้างนั้นแล้วไปในทางกามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าอันนี้จะพ้นทุกข์หรือไปในทางคุณสายข้อนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทางกามนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ทางที่เป็นคุณสายนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าถ้าเราจะพ้นทุกข์เนี่ยคุณเข้าใจผิดคุณถูกหลอกผิดนี่คือกิเลสเพิ่มเนี่ยไม่ได้กิเลสลดแต่ไปตามทางสายกลางคือสัมมาทิฏฐิคือกิเลสลดนี่คือถูกนี่ไม่ใช่ว่า1บวก1ได้1นะแต่หมายถึงกิเลสมันลดลงเราก็ไปตามธรรมวินัยคือเพราะว่าทางในโลกนี้มันมีอยู่มากมายจะหลอกให้เราหลงอยู่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในเขาวงกตนะอยู่ในเขาวงกตเหมือนหนูที่เขาเล่นเมสนะอยู่ในเขาวงกตครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาเราก็ไม่รู้เราก็เดินวนไปบางทีก็ไปเจอกับดักบ้างเจอหลุมบ้างเจออะไรต่างๆบ้างหรือว่ามีคนยืนอยู่ข้างบนที่เขาออกไปแล้วแล้วเขายืนอยู่บนที่สูงอ่ะเขาก็ชี้โมชี้โบชี้เบมาไปซ้ายสิไปขวาสิอย่าไปทางนั้นทางนั้นมีหลุมกับดักอยู่ก็จะตะโกนบอกเรามาอย่างนี้แต่บางทีเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่สนใจมันก็เลยผิดพลาดได้สิ่งที่อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าไอ้ทางที่เรากำลังเดินวุ่นวนไปเงี้ยอยู่ในเขาวงกตเนี่ยก็คือในโลกนี้แหละโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ไปตามกระแสของโลกอยู่สุขบ้างทุกบ้างนี้มีเป็นธรรมดาทีนี้ในกระแสที่มันไปพัดไปพัดมาวนๆไปอย่างนี้เอาคนที่หลุดจากกระแสของโลกนี้เขาก็ยืนตะโกนบอกอยู่ว่าไปทางนี้สิอย่าไปทางนั้นอันนั้นคือเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วข้อมูลที่บอกมาว่าคือเหมือนกับทำแผนที่ให้ทำแผนที่ให้แผนที่นี้คือคำสอนคือธรรมะเราก็ต้องดูแผนที่ให้เป็นอ่านแผนที่ให้ออกแล้วเราก็ให้ไปมันถูกทางเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงครับเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอย่างนี้สุดตรงสองข้างเนี่ยรวมอย่างเงี้ยแบ่งให้เห็นเป็นหมวดหมู่อย่างนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ไปตามทางสายกลางนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ยากอะไรเลยแต่จะทำอะไรก็ตามเราก็รักษาศีลให้ดีเราเข้าใจด้วยปัญญาในเรื่องต่างๆว่าสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่มีและสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่หลอกใครไม่ด่าใครไม่ว่าใครทำความดีด้วยสัมมาวาจาด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่คือทางสายกลางแล้วเลยทางสายกลางแล้วเลยแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รวยหรืออาจจะร่ำรวยยากจนได้หมดทุกคนไปตามทางนี้ได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองเชิญครับผู้ฟังสอบถามมาครับว่าเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคือมันมีดราม่าบอกว่าเรื่องของปางช้างการเลี้ยงช้างเอาช้างมาเลี้ยงแล้วทำให้ชีวิตของช้างดีขึ้นหรือไม่นำช้างมาเลี้ยงเนี่ยบางทีช้างเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขบางทีก็อาจจะเหมือนทรมานสัตว์แต่บางคนก็บอกว่าเอาช้างมาเลี้ยงเนี่ยมันก็ดีกว่าให้เขาอยู่ในป่าบางทีเขาไปหาอาหารก็ลำบากคือมันมีทั้งสองมุมทั้งสองแนวการที่นำสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่เนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าครับก็ได้ทั้งนั้นนะก็เอาเปรียบเทียบกับคนนี้ก็ได้ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงไม่ดีก็มีอยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงดีก็มีนะคนที่มีเงินมีทองหน่อยก็กินข้าวได้ครบสามมื้อแต่คนที่ไม่มีเงินไม่มีทองอ่ะเราก็เห็นเด็กที่เขาเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะโอ้บางทีก็อดอยากเราจะอดมื้อกินมื้ออย่างเงี้ยก็มีเลี้ยงไม่ดีแล้วช้างก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันแล้วคือเรื่องเนี้ยมันก็เป็นไปตามกรรมคือหมายถึงกระแสของโลกนะว่าโลกเป็นอย่างนี้เรามาอยู่บนโลกนี้มันก็มีสุขเป็นมีทุกข์อันนี้ก็ธรรมดาแต่ประเด็นการเลี้ยงก็คือว่าอย่าไปเบียดเบียนในความที่ว่าลงมือลงไม้ครับเนาะคำว่าลงมือลงไม้ก็คือหมายถึงการทำร้ายทุบตีหรือถึงสุดที่สุดก็คือฆ่าเนี่ยถ้าให้มันตายเนี่ยอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้วเนาะถ้าฆ่ามันหรือก่อนที่จะฆ่าก็ทำร้ายก่อนทุบตีก่อนแต่ก่อนที่จะทำร้ายทุบตีก็ด่าว่ากันก่อนแล้วถ้าเริ่มมีการด่าว่าแล้วเริ่มมีการทำร้ายทุบตีแล้วอันนี้ก็เริ่มจะเข้าใกล้สู่ในการที่จะฆ่าแล้วมันก็ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนครับสู้ว่าถ้าเลี้ยงแล้วก็ให้มันอยู่ดีกินดีคำว่าอยู่ดีกินดีนี่ไม่ได้หมายว่าต้องให้อาหารมันทุกมื้อนะแต่อันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณและการบริหารจัดการละแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้มีมิจฉาทางวาจาหรือทางกายนะมิจฉานี่หมายถึงว่าด้วยเจตนาที่เป็นโทสะนะครับ
มันก็จะทำให้การดูแลการเลี้ยงดูนั้นมันก็ไปได้และถ้ามันอาจจะอดมื้อกินมื้อหรืออยู่ลำบากบ้างอยู่สบายบ้างอันนี้มันก็เป็นไปตามกรรมเดี๋ยวเป็นไปตามกรรมแล้วดูอย่างสุนัขอย่างเงี้ยนะหมาแมวสุนัขของดาราเงี้ยนะอยู่ห้องแอร์นะคุณสมพลครับกินสเต็กนะกินสเต็กเนื้อชิ้นหนึ่งนี่หลายร้อยอ่ะเรากินข้าวแกงนี่จานละ50 บาทอ่ะอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับโอ้นี่เขามีความสุขของสุนัขเขาอ่ะก็คืออยู่ดีกินดีอ่ะเพราะว่าได้ทำบุญมานี่คือตามกรรมแต่ว่าที่มาเกิดเป็นสุนัขยังไงมันก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะมารู้เข้าใจอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งเหมือนมนุษย์มันก็ไม่ได้มันก็ยังจะมีส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในการที่เขามากำเนิดเป็นสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นช้างหรือสุนัขแต่พอมากำเนิดเป็นสัตว์แล้วก็อาจจะอยู่ดีอยู่ลำบากอันนี้ก็เป็นไปตามกรรมที่จะเกิดขึ้นมนุษย์นี่ก็เหมือนกันเราได้ทำกรรมมาในความที่ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์บางคนก็สบายมีสุขเวทนามากหน่อยมนุษย์บางคนก็ลำบากมีทุกขเวทนามากหน่อยแต่ในความที่มากหรือน้อยมันก็ยังอยู่ในสภาวะของเป็นความเป็นมนุษย์นะความที่มากหรือน้อยก็ยังอยู่ในสภาวะของความเป็นสุนัขของความเป็นช้างอย่างนี้นะทีนี้ประเด็นคือถ้าเราจะมาดราม่าแล้วก็ด่ากันมากกันอันนี้ไม่ดีครับแล้วก็กลับมาถึงจุดที่ว่าอันไหนควรตีเตียนเราควรตีเตียนแล้วไหนควรยกย่องควรยกย่องนั่นต้องแยกประเด็นแล้วก็มาทำความเข้าใจกันชี้แจงกันอย่าพุ่งไปที่ตัวบุคคลแต่มุ่งไปที่จุดการกระทำตรงนั้นหรือพฤติกรรมนั้นแล้วก็หาโซลูชันให้ด้วยว่าจะไปทำเงี้ยต้องทำยังไงเราก็จะทำให้สังคมเนี่ยมันคลี่คลายไปได้ธรรมะเอานำมาใช้ก็จะดีต่อทั้งฝ่ายนั่นเองเพื่อนพอนครับพระอาจารย์ได้พูดเมื่อช่วงต้นรายการบอกว่าการที่เราไม่ได้เตรียมรับความทุกข์ที่จะเข้ามาในชีวิตคือความประมาทเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเพื่อที่จะรับความทุกข์ที่เข้ามาเราจะปรับจิตปรับใจยังไงฮะเพราะเราก็ไม่ทราบว่าความทุกข์จะมาเมื่อไหร่แล้วจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็ทุกข์ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันหน้าตายังไงเราไม่รู้สถานการณ์พระอาจารย์คือเราควรที่จะตั้งรับยังไงที่จะอยู่ในความไม่ประมาทให้รับมือกับทุกข์ที่จะมาถึงฮะพระพุทธเจ้าให้เอายามเฝ้าไว้ที่ประตูเราไม่รู้เหมือนกันมันจะมาเมื่อไหร่ถูกปะครับเขาถึงต้องมียามไงเฝ้าไว้ที่ประตูก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเข้ามาที่บ้านเราเมื่อไหร่หรือว่าที่บริษัทเราเมื่อไหร่หรือที่ว่าหน่วยงานเราเมื่อไหร่ใช่ไหมเราจะกลับไปที่กรมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมียามเฝ้าอยู่เหมือนกันนะชีวิตเราต้องมียามเฝ้าไว้ถ้าเราไม่มียามเฝ้าไว้ปุ๊บเนี่ยนะมันมานี่เราไม่รู้ตัวเลยยามในที่นี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับอุปไมยคือสติเป็นยามสติเป็นนายทวารเฝ้าเอาไว้เลยเฝ้าไว้รอใครรอราชทูต2 คนนำข่าวสารมาแล้วก็คือว่าไอสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยหรือว่าทุกโทษอะไรต่างมันมีมาแน่นอนนะแล้วก็เขามาแน่นอนเนี่ยแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมความเจ็บความตายอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันมาอยู่ละอยู่มาวันหนึ่งคุณไปตรวจสุขภาพคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเจอมะเร็งแล้วหมอเนี่ยเขาก็ฟาดเลยนะเขาไม่มาบอกว่าคุณทำใจก่อนนะเขาก็พูดแค่นี้คุณทำใจก่อนนะเดี๋ยวหมอจะอธิบายข้อนี้ให้เขาก็พูดแค่นี้ก็จะมาแต่เขาจะไม่เดี๋ยวทำใจเหรอให้ผมนั่งสมาธิ15 นาทีแล้วค่อยว่ากันโอ้ยหมอก็ไม่มีเวลาหรอก15 นาที5 นาทีเขาก็ไม่มีเวลาเขาก็จะเอาเลยคุณเป็นมะเร็งนะคุณเป็นมะเร็งขั้น 4นะผมไม่มีทางรักษานี่คุณจะทำยังไงคุณสั่งเสียคนนั้นคนนี้ก่อนโอ้ยเขาพูดได้แค่นี้แหละถามว่าเขาฟาดเลยเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงถ้าเราไม่มีนายทวารเฝ้าไว้ก่อนครับเฝ้าไว้ก่อนคอยระวังไว้ก่อนนายทวารในที่นี้คือสติมีสติตั้งไว้ก่อนเมื่อสติตั้งไว้เกิดอะไรขึ้นระวังอะไรก่อนระวังบาปอกุศลธรรมที่มันจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจบาปอกุศลธรรมที่เกิดจากอะไรบ้างผัสสะเป็นที่น่าพอใจก็ทำให้เกิดบาปอกุศลธรรมได้คือความเพลินความลุ่มหลงอันนี้ก็ต้องระวังนายทวารคือสติต้องเฝ้าไว้บาปอกุศลธรรมคือความเกลียดชังความไม่พอใจในภาษาที่อันเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจครับคือภาษาที่น่าพอใจเช่นคำชมได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินทองใช้อันนี้ก็ทำให้เกิดบาปอกุศลได้ถ้าไม่มีนายทวารฝากไว้ความไม่พอใจความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบทำให้เราเกิดบาปอกุศลธรรมได้ถ้าไม่มีนายทวารฝากเอาไว้ครับนายทวารยามต้องเฝ้าเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดบาปอกุศลธรรมพอมีการเฝ้าเอาไว้ระวังเอาไว้นั้นพอทับใหญ่มันมาทับใหญ่นี่ก็คือความแก่ความเจ็บความตายมาแน่นอนมาแน่นอนในระหว่างเนี้ย
นอกจากมีนายทวารคอยเฝ้าเอาไว้นะคุณสมบัติในกายเราในใจเราเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือด้วยในการที่สะสมเสบียงนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับเมืองหนึ่งตัวเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองมีตัวจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองที่จะรักษาว่าเอ้ยในเมืองนี้มันต้องมีอะไรบ้างนายยามไงยามต้องเฝ้าประตูไว้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นประตูนายยามคือสติเฝ้าเอาไว้ในเมืองนี่ต้องตุนเสบียงเอาไว้ตุนอาวุธเอาไว้มีกองกำลังเอาไว้เสบียงก็คือสมาธิเราต้องฝึกทำสมาธิไว้บ้างเพื่อเหมือนเสบียงในการที่จะเลี้ยงดูในเมืองให้เหมาะสมในเมืองนี้ต้องมีกองกำลังด้วยแล้วกองกำลังนี้ก็คือความเพียรแต่จะเป็นกองกำลังที่เป็นทหารม้าเป็นทหารบกเป็นทหารเรือเป็นทหารสื่อสารต้องมีหมดแล้วกองกำลังต่างๆนี่คือความเพียรแล้วกองกำลังนี้ต้องมีอาวุธด้วยนะนั่นคือมีกองกำลังแล้วต้องมีอาหารใช่ไหมมีอาหารแล้วก็ต้องมีอาวุธด้วยอาวุธในที่นี้คือการฟังธรรมเราก็ต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆธรรมะอันใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างถูกต้องเป็นธรรมวินัยอย่างดีกำหนดบทเพียรชนะมาดีแล้วเราเอาธรรมะพวกนี้มาศึกษาทำความเข้าใจนี่คือเราเก็บสะสมอาวุธเก็บสะสมอาวุธแล้วตื่นเช้ามานั่งสมาธิ5นาที10นาทีหรือทุกวันอังคารเราทำยาวหน่อย60นาทีในรายการธรรมาราบารุณคุณทำไปเนี่ยอันนี้คือเราสะสมอาวุธละมีเสบียงละและเสบียงคือสมาธิความเพียรก็คือกองกำลังแล้วตรงประตูเราก็มีสติตั้งเอาไว้ด้วยคือยามคราวเนี้ยเราจะมีความมั่นใจเลยอะไรจะมาเราก็ไม่กลัวอะไรจะมาเราก็ไม่กลัวเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าความกล้าแต่กล้าในการที่จะรับสถานการณ์ได้แล้วคราวนี้พร้อมละครับพูดอย่างนี้นะต้องเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับส่วนต่างอย่างเช่นว่าคนที่แบบมีเมืองอยู่ใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูเมืองอาซาเลยไม่มีใครเฝ้าแล้วในเมืองเนี่ยก็มีคนเข้าคนออกอยู่นะแต่ว่าไม่มีเสบียงอะไรเลยไม่มีอาวุธอะไรเลยไม่มีกองกำลังอะไรเลยนะใครจะมาปล่อยข่าวลือก็ได้ใครจะมาขโมยอะไรไปก็ได้ใครจะเอาอะไรเข้ามาถูกกฎหมายผิดกฎหมายไม่มีการป้องกันระวังอะไรเลยโอ้เมืองนี้แย่แน่นอนถึงเวลาข้าศึกยกมาปุ๊บยึดได้โดยง่ายดายก็คือเราจะทุกข์มากนั่นเองแล้วเราก็จะเป็นฝักใฝ่ของพวกมารด้วยสุดท้ายเราก็จะไปหลอกคนอื่นด้วยทำไม่ดีด้วยเรากลายเป็นพวกเดียวกับมารไปถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือไปหรือตกเป็นเหยื่อไปตกเป็นเหยื่อนี่ก็คือว่าถูกหลอกเราก็ยังทุกข์นะแต่คนที่ถูกหลอกแล้วไม่ทุกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตกเป็นเหยื่อนะคือคุณเรียนรู้จากสถานการณ์แล้วคุณก็พิกัพตัวเองขึ้นมาขอบกู้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรที่มันดีต่อไปอันนี้ถือว่าคุณก็มาตามทางที่ถูกต้องดังนั้นเราก็ต้องรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้เหมือนเมืองกายเมืองใจนั่นเองเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับสิ่งที่มันจะมาผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทอยู่วันเดียวคืนเดียวยังดีกว่าคนที่ประมาทเปิดเมืองอาซาไม่เก็บสะสมอาวุธอยู่ร้อยปีคนอยู่แบบนั้นร้อยปีสู้คนที่อยู่อย่างไม่ประมาทวันเดียวคืนเดียวยังดีกว่านั่นเองคุณพรครับพระอาจารย์ครับคนรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะแต่งงานกันถึงแต่งงานกันก็จะไม่มีลูกกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเขาแต่งงานกันเขาอยู่กันเป็นแฟนกันเนี่ยเขาเบื่อกันนะฮะเบื่อกันมากยิ่งขึ้นเบื่อปุ๊บก็ทางใครทางมันคำถามคือว่าด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่แต่งงานบ้างไม่แต่งงานบ้างมีลูกน้อยลงที่เบื่อกันมากขึ้นแล้วเป็นแบบเนี้ยเขาจะไปนิพพานกันมากขึ้นด้วยไหมครับเหตุปัจจัยของการไปนิพพานมีอยู่คุณสุวรรณในเหตุปัจจัยของคนที่จะไปนิพพานได้หมายถึงว่าจะหลุดพ้นได้นะก็คือมีศีลสมาธิปัญญาถามว่าการที่คนรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลงที่เบื่อกันมากขึ้นทำให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีสามเรียกนะ DINK ก็แปลว่า dual income no kid dual income ก็คือ2คนสามีภรรยาเนี่ยทำงานนะมีเงินเลี้ยงครอบครัวนะแต่ไม่แต่งงานแต่งงานกันนะแต่ว่าบางทีเปลี่ยนนามสกุลบ้างไม่เปลี่ยนบ้างแต่ไม่มีลูกมีอย่างนี้กันมากขึ้นแล้วก็บางทีก็อยู่กันไม่ยืดเลิกกันบ้างหรือว่าอยู่กันไปได้บ้างก็แล้วแต่เถอะประเด็นคือเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วถ้าเผลอๆลุ่มหลงประมาทมันก็ไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าไม่ประมาทแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลมีศีลสมาธิปัญญาก็ไปนิพพานได้เนาะอย่างไรก็ตามคนที่จะมีศีลสมาธิปัญญาคุณมีครอบครัวมีลูก4คนก็ยังทำได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ตรงนี้ไงไลฟ์สไตล์เนี่ยก็เป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเราในโลกสมมุติเนาะ
แต่การที่เราจะอยู่ในโลกสมมุติแล้วคุณจะไปวิมุตได้คุณต้องมาตามทางมรรค8เท่านั้นมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งไอ้ทางมรรค8เนี่ยมันทำได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนเข็นใจได้รับทรัพย์สมบัติมีคู่ไม่มีคู่เป็นโสดแบบเป็นแม่ไม้พ่อไม้ผัวตายหรือผัวทิ้งก็แล้วแต่หรือเป็นสาวเทื้อจนถึงเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชาทำได้หมดไงประเด็นคือเราจะจันลงยังไงสนับสนุนกันยังไงให้คนมีศีลสมาธิปัญญากันมากขึ้นก็จะสามารถหลุดพ้นได้มากขึ้นนั่นเองเชิญพานครับคือการที่จะไปนิพพานเนี่ยก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญานะครับ3สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีลูกน้อยขี้เบื่อกันมากขึ้นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ไม่เกี่ยวใช่มั้ยฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้หมดได้หมดเชิญพานครับครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเจริญพร